เขาบอกว่าเราสนใจหยิบสองลูกพร้อมกันหยิบสองลูกพร้อมกันมันหมายความว่าลำดับมันไม่สำคัญนั่นก็คือเอ่อถ้าเกิดว่าหยิบได้ขาวหนึ่งกับขาวสองขาวสองกับขาวหนึ่งขาวหนึ่งขาวสองถูกไหมขาวสองขาวหนึ่งคือตัวเดียวกัน<ค>เพราะว่ามันมันไม่มีลำดับนะทีนี้ทีนี้ย่าหวานต้องเขียนแผนภาพอ่ะต้องเขียนแผนภาพออกมากะ อเดี๋ยวไกลให้แผนภาพนะอแย่หวานมีลูกบอลอยู่ห้าลูกแย่หวานหนูก็เขียนมีขาวหนึ่งนะมีขาวสองมีเหลืองหนึ่งเหลืองสองแล้วก็เหลืองสามแบบนี้นะแยาหวานก็ต้องจับเอาขาวมันมันไม่สามารถเป็นขาวหนึ่งกับขาวหนึ่งได้มันเป็นได้ขาวหนึ่งกับขาวสองหนูก็เขียนขาวหนึ่งขาวสองถูกไหมตัวต่อมาขาวหนึ่ง ขาวหนึ่งเหลืองหนึ่งตัวต่อมา,อาขาวหนึ่งเหลืองสองสามแล้วนะตัวต่อมาอขาวหนึ่งเหลืองสามสี่แล้วหเห็นไหมสี่แล้วจากนั้นหนูก็ไล่อันนี้จบไปแล้วนะหนูก็ไล่ตัวขาวสองไล่ไล่ไล่ไปให้ครบอะ่ะอ่ะ<ห>เดี๋ยวรอคำตอบว่าเท่าไหร่ได้ส <c oughs> ี่ส่วนสิบค่ะได้สี่ส่วนสิบ สัม p l e space คือสิบเนาะครับอ่าจำนวนสัม p l e space คือสิบเป็นคำตอบที่ถูกต้องทำไมตอนแรกหนูได้สามหนูไม่ได้มี 1, 1> <c oughs> หนึ่งมีสองนะคะโนูเขียนลงไปเลยอ้าวเขียนลงไปเลยได้ยังไงอ่ะ <c oughs> มันมีสองลูกก็ต้องทำสองลูกสิคะค่ะ <c oughs> ถ้าไม่ทำตามโจทย์ก็ผิดนะ <c oughs> อ่าโอเคอีกข้อหนึ่ง sample space เท่าเดิมถูกไหม ข้อ19<ฆ>แซม p l เ Space เ,เท่าเดิมแต่ว่าเปลี่ยนคนละสีอ่าเดี๋ยวให้แชร์หน้าจอนะข้อ2นะข้อ2พร้อมยังพร้อมไหมพร้อมอ่าอ่าพร้อมนะพร้อมเดี๋ยวแชร์หน้าจอฮะอ่าไหนเขียนข้อ2ให้ดูหน่อยนะอ่าเอาแซมป l เ Space เมื่อกี้เนี้ย อธิบาย sample s p a c อันเดียวกันชือโจทย์มันจะอยู่ในลักษณะเดียวกันคือไม่หยิบพร้อมกันก็หยิบทีละทีละลูกมันแตกต่างกันนะยะหวานมันมีแค่สองแบบเพราะนั้นเราต้องไม่สับสนเพราะเราต้องเขียนให้ถูกอ่าข้อสอง sample space ก็คือตัวเดิมนะมีลูกบอลสีขาวสองลูกสีเหลืองสามลูกหยิบออกมาสองลูกพร้อมกันนี่คือเท่าเดิมเลยแต่ เขาถามต่างกันเขาถามต่างกันหนูก็ต้องหาที่มันต่างกันว่าคนละสีอกี่ก,กี่กี่เหตุการณ์แล้วามาหารกันตะกี้สีเดียวกันอ่าสีเดียวกันมาได้สี่ส่วนสิบอ่าอันนี้เราต้องหาสีที่มันต่างกันเนาะเราก็เขียนซ้ำบนสเปซทั้งหมดก่อนอันนี้คือเขียนทั้งหมดก่อน ขาว1นึขาว2ขาว1เหลืองหนึ่อขาว1เหลืองสองขาว1เหลือง3ามอ่าโอเคได้ละ ขาวสองเหลืองหนึ่งขาวสองเหลืองสองขาวสองเหลืองสามอ่าแล้วก็เหลืองหนึ่งเหลืองสองอ่าโอเคใช่ลำดับอันนี้ไม่สำคัญเหลืองหนึ่งเหลืองสามหนึ่งสองสามอ่าโอเคครบอ่าทีนี้ดูโจทย์โจทย์เขาถามว่าความน่าจะเป็นที่จะหยิบลูกบอลคนละสีหนูก็ดูว่าไอ้คนละสีอ่ะมันมีกี่ตัวนับ สี่ห้าหกอ่าโอเคตอบอ่าตอบหกส่วนสิบตอบนะตะกี้สีเดียวกันก็คือสี่ส่วนสิบคนละสีคือหกส่วนสิบ